สวัสดีครับวันนี้ก็มี USB hub มาแนะนำกันครับตัวนี้จะเป็นทั้งได้ทั้ง hub แล้วก็การ์ดรีดเดอร์ไปในตัวเดียวเลยนะครับคุ้มค่าสุดๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของ Novo NCR100 นะครับตัวนี้เลยตัวนี้ซัพพอร์ตการถ่ายโอนไฟล์ถึง 1TB เลยทีเดียวนะครับมี TF card ด้วยนะครับผมช่องนี้เลยนะแล้วก็มี SD card นะครับผมอันนี้จะเป็นการ์ดพวกการ์ดกล้องนะครับผมกล้องดิจิตอล DSLR อันนี้จะเป็นการ์ดมือถือนะครับผมประมาณนี้นะฮะเป็น2 in 1นะครับผมได้ทั้ง hub แล้วก็การ์ดรีดเดอร์นะครับอ่ะดูข้างหลังกันบ้างนี่นะครับข้างหลังก็จะมีรูปมาให้ดูนะครับว่าสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างนะครับสเปคที่ให้มานะครับผมก็คือจะมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับผมแล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS นะเป็น USB 2.0 นะครับแล้วตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เป็นตัวเล็กนะครับพกพาง่ายตัวเดียวจบเลยเดี๋ยวพาไปดูตัวจริงๆกันดีกว่าครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวไฟนะครับผมที่แสดงสถานะการทำงานการใช้งานนะครับสีน้ำเงินเรามาลองใช้ดูนะครับว่าแต่ละช่องใช้อะไรบ้างอย่างนี้ SD card นะครับผมนะครับแล้วก็เป็น USB 3ช่องนะครับเสียบลงไปเลยนี่นะครับเมื่อเสียบครบทุกช่องแล้วก็จะประมาณนี้แน่นๆเลยนะครับผมตัวเล็กแต่เจ๋วแน่นอนครับครบเลยนะครับผม USB 3ช่องนะครับแล้วก็เป็น SD card กับ TF card นะฮะก็คือพกไปตัวเดียวได้ทั้งเมมกล้องการ์ดมือถือUSB แฟดลงแฟดไดนะครับโอ้โหครบตัวนี้จบในตัวเดียวเลยนะครับสวยงามเป็นสีขาวด้วยไฟสีเงินนะครับตัวนี้นะครับผมนี้ครับบอกว่าซัพพอร์ตมาก็จะเป็นพวก micro SD card แล้วก็ TFast นะครับผม SD SDHC แล้วก็ SDX4 นะครับที่จะสามารถซัพพอร์ตของตัวนี้ได้ที่เสียบช่องของ SD card นะครับนะครับผมถ้าหากสนใจนะครับผมตัวนี้นะครับ Novo NCR100 นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เพจ KGG IT Gaming Gear นะครับผมหรือจะเข้ามาดูตัวสินค้าได้เลยนะครับที่ซอยพหลโยธิน72นะครับผมหรือหน้าร้านที่เซียร์รังสิตชั้น3โซนกลางนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่อง KGG Channel ช่องนี้ด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาอัพทุกวันแน่นอนครับผมรีวิวอันบ็อกมาแน่นอนครับของใหม่ๆติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ